สวัสดีครับวันนี้นะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะมีเก็บความรู้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเช็คระยะนะฮะ 20,000 โลนะฮะก็เป็นยี่ห้อรถ Honda นะฮะ CBR 650F นะครับผมก็เป็นปี2016หรือว่าเป็นปีคงแดงนะครับก็จากที่ว่าเข้าไปเช็คระยะ 24,000 โลนะฮะก็ผมได้เข้าไปที่ศูนย์ Big Wing นะฮะของ Honda ก็เช็ค 24,000 โลนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะก็แล้วก็ประเกนฝาสูบนะฮะ1ชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ350กว่าบาทนะครับก็คือราคาเนี้ยมันจะเป็นราคาที่ว่าลดแล้วนะครับ 10% นะฮะแล้วก็จะมีไส้กรองน้ำมันเครื่องนะฮะ1ชิ้นก็ประมาณ400กว่าบาทนะฮะแล้วก็จะมีค่าแรงการตรวจเช็คปรับตั้งทำความสะอาดนะฮะก็คือตรงเนี้ยราคาอยู่ที่2,000 บาทนะครับผมก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเช็คระบบวาล์วเช็คทุกอย่างนะครับก็จะมีที่เขาเช็คนะฮะก็จะมีทั้งหมดประมาณ29รายการนะฮะก็จะมีพวกเป็นสวิตช์ไฟเบรกไฟหน้าระบบคลัตช์ขาตั้งข้างระบบกันสะเทือนน็อตระบบเบรก50ล้อโซ่นะฮะตรงนี้ก็คือเขาจะเช็คของเราหมดเลยนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ย 24,000 โลที่เราต้องเจอก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะเป็นไส้กรองหัวเทียนนะฮะแล้วก็จะมีเช็คปรับตั้งก็คือเช็ควาล์วนะฮะทุกระบบราคาตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะฮะก็เบ็ดเสร็จแล้วก็เตรียมตังไว้ประมาณ 7-8,000 นะฮะก็สำหรับเช็คระยะ 24,000 โลนะฮะที่ทุกคนต้องเจอนะผมเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนะฮะ 24,000 โลต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็คือประมาณ 8,000 บาทก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมีไส้กรองมีหัวเทียนแล้วก็เช็คปรับตั้งระบบวาล์วต่างๆนะครับโอเคนะฮะก็ยังไงก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะสำหรับคนที่ขับรถ Honda CBR 650F นะครับผมก็เป็นรุ่นรหัส F นะฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ